สวัสดีครับเรากำลังจะออกจากที่พักนะครับโรงแรมสิริบ็อกซ์เทลเนี่ยฮะสิริโฮเทลทุกคนซึ่งด้านหน้าก็จะเป็นโรงแรมดั้งเดิมนะครับแต่นี่คือเพิ่มขึ้นมาใหม่มีต้นมะปรางมะปริงด้วยพรุ่งนี้จะเป็นวันเลือกตั้งแล้วทุกคนพวกเราร่วมใจกันอย่าไปเลือกพักที่ร่มเจ้าพักที่มีแนวความคิดที่เคยมีเผ่าบ้านเผ่าเมืองโกงชาตินะก็จะเป็นบาปกรรมตอนนี้ก็มีการรณรงค์กันอยู่เพราะว่าพักร่มเจ้ามาแรงมากเพราะว่าอย่างที่บอกเรามีกระแสข่าวนะฮะอเมริกาต่างชาติหนุนหลังเพื่อจะล้มล้างสถาบันเราจริงๆอันนี้เราทำเป็นเล่นไม่ได้จะเลือกเพราะความหลงความชอบส่วนตัวไม่ได้นะเอาแค่ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเป็นพวกยุให้เกียรติชังแตกแยกแล้วไปเลือกอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าผิดแล้วก็บาปมากเพราะว่าเรากำลังทำร้ายประเทศชาติตัวเองนะฮะเพราะว่าเรื่องของการหนุนหลังอยู่เบื้องหลังของการความแตกแยกเนี่ยล้มล้างมันมีอยู่จริงนะครับทุกคนฉะนั้นน่าห่วงมากเพราะตอนนี้เนี่ยมันไปยุยงเยาวชนยุยงคนรุ่นใหม่นะฮะรวมไปถึงคนที่หลงผิดนะครับอุ้ยดอกแคนาร่วงเต็มเลยทุกคนนี่ฮะบรรยากาศที่พักด้านหน้านะฮะก็จะเป็นแบบห้องแบบนี้แต่มันเป็นบ็อกซ์เทลก็โอเคเนาะที่ชอบแนวแบบอย่างนี้ติดเป็นห้องก็อีกแบบนึงอีกบรรยากาศนึงทุกคนก็ข้างหลังก็จะเป็นบ็อกซ์เทลเดี๋ยวเช็คเอาท์เราวางตรงนี้ได้เลยเนี่ยฮะร้านกินข้าวกินปลาเช็คเอาท์วางได้เลยทุกคนนะฮะนี่ทุกคนท่านถึงบอกว่าความชอบนะฮะความหลงใหลส่วนตัวมันทำร้ายส่วนรวมเราก็อย่าทำถูกไหมครับเราชอบโจรเราชอบคนไม่ดีแล้วก็เพราะความเห็นแก่ตัวเพราะความหลงผิดหลงชอบอธิกรรมนะฮะถือว่ากรรมบาปนี่หาทางเข้าอีกทางนึงแต่ถ้าทางเข้าอีกทางเดินไปหน่อยนึงตรงนั้นก็จะเลยไปนิดนึงก็จะเป็นอนุสาวรีย์ทิพย์ช้างนี่ฮะนี่ร้านกินข้าวกินปลาทุกคนเลี้ยวซ้ายเราก็เป็นอนุสาวรีย์ทิพย์ช้างไปสนามบิน2ชั่วโมงนะฮะเนี่ยฮะไปเซ็นทรัลซ้ายมือนี่เลยฮะตามทางที่รถวิ่งไปแต่ถ้าไปขวามือนะฮะตรงนี้เราก็จะเป็นกินข้าวกินปลาร้านอาหารอร่อยมากนะฮะเลิศมากเมื่อวานจัดไปปลาตัวใหญ่ๆนี่ฮะเราเดินไปอากาศตอนเช้าๆเพื่อจะไปขึ้นรถไฟทุกคนนะครับสามแยกข้างหน้าก็จะเป็นสามแยกค่ายสุรศักดิ์นะฮะแล้วก็ตรงนั้นอีก200เมตรก็จะเป็นบ้านป่องนักอย่างที่บอกว่าเป็นที่ถ่ายทำละครเรื่องหนึ่งในสวงเทพบุตรจุฬาเทพซึ่งเป็นฉากใหญ่นะจะเห็นห้องพระสงฆ์ห้องพระห้องบรรทมห้องอาบน้ำอะไรเงี้ยห้องพระเสวยกิริยาหารของรัชกาลที่7ที่9ที่เคยมาประทับที่นี่ในละครด้วยสวยมากทุกคนต้องมานะฮะก็ไม่ไกลหาเดินจากโรงแรมสิริร้านกินข้าวกินปลาเห็นไหมครับเพราะว่ากลุ่มคนพวกเนี้ยจะโดนยุเห็นไหมบางคนมันถึงออกมาในคำถามที่ว่าทำไมประเทศสวิสเขาไม่มีกษัตริย์แต่เขาเจริญเห็นไหมฮะพวกเนี้ยพยายามจะล้มล้างมีความคิดแบบไม่เอาชาติไม่เอากษัตริย์เราเรียกว่าพวกชังชาติเขาก็กระดิ้นทำไมต้องวาทกรรมไปว่าเขาชังชาติก็พฤติกรรมของเขาไปเข้าข้างพรรคการเมืองหรือว่าพฤติกรรมของเขาก็ไม่ได้หวังดีอยู่แล้วถูกไหมฮะพยายามปั่นสร้างนะฮะความเท็จให้คนเกลียดชัง